ก็สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ฮะเราอยู่ในเซสชันการทดสอบรถ Honda EN1 นะครับหรือให้พูดภาษาไทยง่ายก็คือ HRV ที่เป็น BEV ไฟฟ้าล้วนครับเราได้ขับกันใน track ที่ Honda R&D Proving Ground นะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูภายนอกกันนะครับภายนอกนี่ก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเขาก็เหมือนกับตัว HRV ในบ้านเรานั่นแหละแต่ก็จะมีการปรับในส่วนของรายละเอียดตัวรถนิดหน่อยนะครับคือไฟเนี่ยยังเหมือนกันกับตัว HRV แต่ว่าจุดที่เปลี่ยนชัดเจนคือเรื่องของกระจังหน้าครับรถ ICE จะมีกระจังหน้าแต่พอมาเป็นตัว BEV ครับกระจังหน้ารับลมไม่มีความจำเป็นแล้วเอาออกไปเลยฮะก็จะเป็นตันๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องในส่วนของตัวชาร์จไฟคร่าวๆเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอพาไปไล่ดูทางด้านข้างตัวรถแล้วกันนะครับด้านข้างตัวรถชุดล้อเนี่ยจะเป็นแบบขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง225/50ลายล้อครับจะเป็นแบบมัลติสโปคแบบนี้เลยนะด้านข้างก็ดูคล้ายๆ HRV ทั่วไปครับมีกล้องรอบคันนะครับเพื่อประมวลผลแบบ360องศาด้านล่างชายสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีตัวแถบโครเมียมเพิ่มเติมครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาแบบกลาสรูฟนั่นเองครับผมนอกจากนั้นเอกลักษณ์เรื่องของมือจับเปิดประตูทางด้านหลังก็ยังเป็นที่อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับเหมือนกันกับตัว HRV ในบ้านเรานั่นเองจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือทางด้านท้ายครับนี่โลโก้ Hmark เนี่ยเขาหายไปแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ครับ HONDA นะครับเป็นโลโก้ของ Honda จากการที่เขาไม่มีโลโก้ Hmark ครับทำให้ตัวเรื่องของแถบไฟทางด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเส้นลากยาวจรดกันแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเพลทเอ็มเบมครับเอ็มเบมของเขา ENY1 แต่ว่าทาง Honda เนี่ยเขาให้เรียกสเปคเป็น EN1 นะครับสำหรับรถโมเดลนี้เดี๋ยวเราพามาดูภายในห้องโดยสารของ Honda EN1 กันนะครับโอเคจุดที่เราจะเห็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของหน้าจอมัลติมีเดียของเขาอันนี้เขาจะดิสเพย์มาในแบบแนวตั้งแล้วต้องบอกว่าคือหน้าจอแบบดูคมชัดโอเคดีมากๆเลยแล้วก็ภายในจะตกแต่งด้วยวัสดุเป็นโทนสีครีมแบบนี้ครับและมีในส่วนของตัวที่เป็นกระจกแบบกลาสรูฟมาให้ด้วยนะเหมือนเดิมนี่แล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีแผ่นปิดบังกันความร้อนแล้วก็ตัวแผงคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นลักษณะปุ่มกดตรงนี้ก้านคันเกียร์เนี่ยก็จะหายไปแล้วทำให้มันดูแบบเรียกว่าเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นลองกดวันสวิตช์ขึ้นมานะครับนี่หน้าจอตรงกลางก็ยังแสดงผลได้แบบรายละเอียดหลายอย่างนะครับทั้งในส่วนของตัวสเตตัสข้อมูลของรถความเร็วตำแหน่งเกียร์เรนจ์ระยะทางในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือต่างๆและขอกลับมาที่หน้าจอนิดนึงครับพอเป็นหน้าจอแนวตั้งยาวแบบนี้เนี่ยการคอนโทรลเรื่องของระบบปรับอากาศแอร์ต่างๆก็จะมาอยู่ในหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เขาก็จะเซปเปอร์เรทให้ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับคือโซนด้านล่างตรงนี้เราก็ควบคุมเฉพาะในส่วนของตัวเกี่ยวกับระบบแอร์อย่างเดียวแล้วก็จุดที่สำคัญคือทางด้านบนที่ดิสเพย์แบบข้อมูลต่างๆอย่างในเรื่องของแมปตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาอยู่ทางด้านบนสุดเพื่อให้ละสายตาน้อยที่สุดแล้วก็ตรงกลางที่เราจะดูค่าต่างๆเกี่ยวกับเซตติ้งรายละเอียดของตัวรถเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและนี่ก็ยังคงมีในส่วนของฟังก์ชันกล้องแบบ Around View Monitor 360องศารอบคันที่จะแสดงผลบนหน้าจอครับแล้วก็สามารถปรับเลือกดูได้ว่าจะมองจากกระจกซ้ายขวานะครับหรือประมวลผลแบบรอบคันเช่นนี้เลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูทางด้านท้ายห้องโดยสารกันครับก็ประตูเปิดก็จะอยู่ทางด้านบนแบบนี้เช่นเดิมนะครับและเข้ามา
ด้วยความที่เบสจาก V-Cell HRV ครับมันก็จะมีเรื่องของระยะพื้นที่เล็กรูมอยู่พอประมาณและด้านหลังเราก็ยังพบกับในส่วนของตัวช่องแอร์นะครับแล้วก็ตัวช่องจ่ายไฟแบบ Type C ให้2ตำแหน่งรวมไปถึงตัวที่วางแก้วด้วยนี่ครับพอเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับแน่นอนมันเป็น BEV ไม่มีเครื่องยนต์ครับก็จะตันๆแบบนี้ครับทำให้เราไม่เห็นในส่วนของรายละเอียดตัวมอเตอร์ทางด้านในแต่ว่าจุดที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือนี่ครับโลโก้ Honda นะครับเขาจะไม่ใช้โลโก้ H-Mark แล้วเขาจะตีคำว่า Honda เข้าไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะมอเตอร์วางหน้าดังนั้นรถคันนี้ครับเป็น Front Wheel Drive ครับผมแล้วก็สำหรับในส่วนของช่องชาร์จไฟนะครับจะอยู่ที่บริเวณกระจังหน้าตรงนี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันจะตันๆแบบนี้เลยแล้วก็เรื่องของ performance รถครับคันนี้อยู่ที่150กิโลวัตต์ตีเป็นแรงม้าประมาณ201 HP กับแรงบิด310นิวตันเมตรอัตราเร่งที่เคมไว้0ถึง 107.7 วินาทีกับในส่วนของตัวท็อปสปีดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เขาแพ็คอยู่ทางด้านใต้ของตัวแชสซีเลยเนี่ยครับเขาจะมีความจุอยู่ที่ 68.8 กิโลวัตต์อาวแล้วก็จะมีการเคลมตัวเลขสูงสุดอะ NEDC คือเขาบอกได้มากกว่า500กิโลเมตรแต่ถ้าวิ่งจริงเนาะเรายึด WLTP ดีกว่ามันจะอยู่ประมาณ412กิโลเมตรครับผมมองว่าถ้าเราวิ่งจริงแบบคอนดิชันประเทศไทยอ่ะก็น่าจะได้แบบช่วง350กว่าๆอะไรเงี้ยแบบคอนดิชันคนปกติที่ไม่ได้หวือหวาสวิสวาร์ทมากนะก็น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่ครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับคือจะอยู่ทางด้านใต้แบบนี้นะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันทำให้การ์ดเคลียร์แรนซ์ต่ำแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยทำให้อาจจะยังไม่ได้คอนเซิร์นถึงเรื่องประเด็นตรงนี้ทาง R&D Honda บอกว่าการที่เขาเลือกวางแบตเตอรี่ห้อยอยู่ทางด้านล่างแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดแบบเป็นเซลล์ทูบอดี้อะไรเงี้ยที่ฝังอยู่ครับโอเคมันอาจจะไม่ได้ห้อยล่างดูอันตรายแบบนี้แต่ว่าพื้นที่ของภายในห้องโดยสารมันก็จะเสียไปด้วยก็ขับเสร็จแล้วกับ Honda EN1 เฮ้ยต้องบอกว่าขับสนุกมากจริงๆแล้วทาง Honda ก็เรียกว่าไม่กักรถเลยนะเพราะผมเคยมาขับตอนปี2019อ่ะก็ขับน้อยกว่านี้อันนี้ขับเต็มแลบถึง3รอบนะครับก็ขับอยู่หลายนาทีอยู่คือได้ทดสอบประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของอัตราเร่งของตัวรถนะครับคืออัตราเร่งที่เขาเคลมอยู่ประมาณ7วิกว่าๆแต่พอมาเป็นBEV เนี่ยมันสามารถกดแล้วกระแทกคันเร่งไปเนี่ยอัตราเร่งมาทันท่วงทีมากๆครับคือไม่ต้องรอรอบขับสนุกแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของ driving dynamic ที่ทำได้ดีเกินคาดเลยนะอาการช่วงล่างไม่มีออกมาให้เห็นมีเพียงแค่ส่วนของ body roll นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับจุดนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเกิดคนดูที่บ้านนะครับคุณผู้ชมได้ลองสัมผัสอ่ะผมเชื่อว่าคุณอาจจะลืมหรือคนที่อาจจะมีไบแอสเกี่ยวกับรถ EV คาร์จากจีนนะครับคือผมรู้สึกว่าในความที่เป็น Honda เนี่ยยังไงในเรื่องของ driving dynamic อันนี้คือมั่นใจได้จริงครับทั้งเรื่อง handling แล้วก็ช่วงล่างอันนี้ทำได้ดีจริงๆแต่ว่าเราต้องย้ำก่อนว่าเราไม่ได้ขับบนถนนจริงๆฮะเราขับใน track เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย condition สภาพพื้นผิว track มันก็แตกต่างกันอันนี้คือจุดที่ผมได้สัมผัสนะครับส่วนการขับบนถนนจริงคือเราก็ต้องเรียนนำตรงว่าเราไม่รู้นะว่าโฉม Honda EN1 เนี่ยมันจะได้เข้ามาทำตลาดกับคนประเทศไทยให้ได้เรียกว่าได้สัมผัสกันไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เราคงต้องรอติดตามกันในอนาคตแต่สำหรับผมเองผมมองว่ามันเป็นสายที่ดีของทาง Honda ละที่ได้ให้สื่ออย่างเราได้ทดสอบรถ BEV นะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เรียกว่าน่าสนใจมากทีเดียวในเรื่องของ performance ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆจุดนี้ครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตเอาเป็นว่าโดยภาพรวมกับการพรีวิวแล้วก็ได้ลองขับสั้นๆนะครับ3แลบใน track เจ้า Honda EN1 นี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับผมถือว่าเป็นรถที่
ขับดีขับสนุกมากทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ driving dynamic performance ที่มันโอเคมากๆด้วยแต่เรื่องอนาคตเนี่ยทาง Honda จะนำมันเข้ามาทำตลาดไหมอันนี้คงต้องรอดูกันยาวๆครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามดี Channel คนดีพีนี้ไปด้วยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ